ข้าวข้าวมีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเราจะมากันที่ประเด็นแรกนะคะที่บอกเลยว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะกับสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเตรียมพิจารณายติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะคะระหว่างวันที่3ถึง4เมษายนนี้โดยประธานสภาก็มั่นใจว่าจะไร้ปัญหาแล้วก็จะสามารถคุมการประชุมได้ค่ะโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณายติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วว่าไม่มีปัญหานะคะจึงส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อสอบถามความพร้อมโดยได้รับรายงานจากประธานวิปทั้ง2ฝ่ายนะคะว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าให้นัดประชุมวันที่3ถึง4เมษายนนี้ค่ะทั้งนี้หากมีสมาชิกอภิปรายพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นคุณวันมูฮัมหมัดนอได้ชี้แจงนะคะว่าหากอภิปรายพาดพิงถึงคนนอกก็มีข้อบังคับการประชุมสภาอยู่แล้วแต่หากอยากกล่าวถึงบุคคลที่3โดยไม่จำเป็นประธานการประชุมคงจะไม่อนุญาตนะคะแต่ถ้าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยติการอภิปรายก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระที่2นะคะก็ได้ตกลงกันอีกครั้งค่ะว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่20ถึง22มีนาคมนะคะเนื่องจากวันที่22ถึง20นะคะที่จะมีการอภิปรายนะคะในตอนแรกคือวันที่25มีนาคมจะตรงกับวันอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ของวุฒิสภาค่ะซึ่งทางวุฒิสภาก็ไม่อยากจะให้มีการประชุมที่ซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดสดด้วยทั้งนี้ก็เชื่อว่าจะจบการพิจารณาได้ภายใน3วันค่ะเราไปฟังกันให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาพร้อมกันค่ะอันนี้ยังไม่เป็นทางการครับแต่ดูยติและรายชื่อแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ต้องส่งไปให้รัฐบาลพิจารณารัฐบาลพร้อมหรือไม่อย่างไรแต่ผมทราบจากรายงานของประธานวิปทั้งสองฝ่ายว่าเขาได้ตกลงกันซึ่งจะแจ้งผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคงเป็นไปตามนี้นะครับคือ2วันวันที่3และ4เมษายนนะฮะสำหรับการซักฟอกของฝ่ายค้านครับผู้นำฝ่ายค้านที่จะมีต่อรัฐบาลนะครับในสมัยประชุมนี้นะครับในส่วนของประชุมงบประมาณนะคะถ้าวาระ2วาระ3เห็นบอกว่ากำหนดเป็น20 21แล้วก็เป็น25ใช่ไหมคะเพราะท่านติดครับครับก็เนื่องจากเพื่อความพร้อมของทุกฝ่ายเนื่องจากวันที่25ครับตรงกับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นทางฝ่ายสวก็ขอว่าอย่าไปใช้วันเดียวกันเพราะมันปัญหาเรื่องของการถ่ายทอดก็เลยทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ประชุมหารือกันทุกฝ่ายแล้วก็ตกลงกันว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาประมาณ3วันคือวันที่20 21และวันที่22จะจบลงไม่เกิน6โมงเย็นของวันที่22ก็เป็นไปตามนี้ครับก็คือตอนแรกมติบอกว่ามี25ด้วยแต่พอไปคุยกันอีกรอบก็คือก็คุยกันอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงเดิมไม่ได้นึกถึงว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ลงมติของสมาชิกวุฒิสภาทางสมาชิกวุฒิสภาก็อยากไม่ให้มีซ้ำเพราะว่าปัญหาเรื่องการถ่ายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์และสภาเราก็เลยเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอภิปรายของที่สมาชิกด้วยก็เลยว่าสภาผู้แทนราษฎรก็จะดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้คือ20 21และ22ไม่เกิน6โมงเย็นซึ่งทางฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ตกลงเรียบร้อยแล้วโดยแต่ละวันก็จะกำหนดว่าจะต้องอภิปรายให้ได้กี่มาตรานะครับเช่นวันที่20นี่ก็จะกำหนดไม่กี่มาตราถ้าไม่จบก็จะอภิปรายไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจบ
ในมาตราที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะมาเริ่มวันที่21ใหม่ซึ่งอย่างนี้ก็คงจะสามารถจะลงมติก็ประมาณได้ในวันที่22เวลา 6:07 ครับที่ผ่านมาการพิจารณาวาระ2วาระ3ค่อนข้างยืดเยื้อกังวลไหมคะว่าวันที่22ที่จะต้องลงมติอะค่ะมันจะต้องแบบมีเวลาเผื่อไปวันอื่นๆการที่เมื่อตกลงกันนะอย่างชัดเจนแล้วจากวิปทั้งสองฝ่ายซึ่งเขาจะไปช่วยดูแลให้นะครับว่าแต่ละวันจะต้องให้ได้กี่มาตราส่วนจะมีผู้อภิปรายมากก็อาจจะสลับกันบ้างซึ่งอันนี้ทางฝ่ายวิปก็เป็นคนชี้แจงเองว่าอยากจะขอให้เป็นไปตามนี้และจะช่วยดูแลของทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองก็ซึ่งปีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีผู้ขอสงวนกับรายยติไม่มากเท่าปีที่แล้วขนาดเพราะฉะนั้นก็ควรจะจบได้ในภายใน3วันผมเชื่อมั่นว่าจบได้ภายใน3วันแล้วก็ลงมติได้ไม่เกิน6โมงเกินนี่ตั้งไว้ไม่เกิน6โมงแต่ถ้าเดี๋ยวไปก็คงจะไม่เกินของคืนวันที่22สัก2ทุ่ม3ทุ่มท่านประธานขอย้อนไปวันซักฟอกนิดหนึ่งว่าเราได้มีการเตรียมแผนรองรับสมาชิกที่อาจจะอภิปรายพาดพิงไปถึงคุณทักษิณไหมคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับนะถ้าจะกล่าวถึงบุคคลที่3แล้วก็โดยว่าจำเป็นก็ประธานก็คงจะไม่อนุญาตให้แต่ถ้าเป็นความจำเป็นเกี่ยวกับยติอภิปรายก็จะดูเป็นและนั่นนะคะคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเรามาดูทางด้านของคุณวิสุทธิ์ชัยยนรุณค่ะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะที่เป็นประธานวิปของรัฐบาลค่ะก็ได้กล่าวถึงการกำหนดวันในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมาตรา152นะคะว่าได้มีการตกลงกันเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านนะคะซึ่งผลก็ออกมาเป็นวันที่ 3-4 เมษายนนี้ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้มีการซักฟอกนะคะซักถามอย่างเต็มที่รวมถึงทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะประชาชนก็จะได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรด้านรัฐบาลเองก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะคะและก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็มีความพร้อมโดยที่ไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรนะคะเพราะว่าส.ส.เราพร้อมในสภาในครั้งนี้รัฐบาลก็มีส.ส.รุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะถ้าไม่เกินเลยในขอบเขตของการอภิปรายไม่มีการแตะต้องคนภายนอกหรือว่าไปกล่าวเรื่องที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นมานะคะก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะโดยเวลาส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้พรรคฝ่ายค้านได้ใช้เวลาให้มากที่สุดคาดว่าน่าจะเกิน30ชั่วโมงนะคะส่วนกรณีที่จะมีขอบเขตอย่างไรหากมีการกล่าวถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องยติของกระบวนการยุติธรรมนะคะคุณวิสุทธ์กล่าวว่าในข้อบังคับสภาคงจะมีการทักท้วงก่อนค่ะแต่ถ้าจะไปแตะต้องตัวบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณเองหรือว่าผู้ใดที่ทำให้เกิดความเสียหายสามารถกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นนะคะซึ่งในการอภิปรายอนุญาตให้อภิปรายคนภายในสภานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอภิปรายได้หมดนะคะแต่หากทักท้วงแล้วมีการพากพิงซึ่งไม่สามารถที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภาได้แล้วทำให้เกิดความเสียหายเช่นนี้ผู้อภิปรายจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายค่ะส่วนที่จะมีการขยายวันอภิปรายหรือไม่ก็เป็นข้อตกลงแล้วนะคะว่าในเวลาอภิปรายน่าจะเกินเที่ยงคืนไม่มีการขยายเวลานะคะหลักการเนี่ยก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดส่วนวันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระที่2และที่3นะคะก็มีกำหนดเป็นวันที่21ถึง22มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณวิสุทธิ์ชัยยนรุณพร้อมกันค่ะเรื่องอภิปรายนะครับตามมาตรา152ของฝ่ายค้านก็มีการตกลงกันเมื่อวานแล้วนะครับระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก็จะเป็นในช่วงต้นเดือนนะฮะวันที่3กับวันที่4นะฮะใช้เวลาอยู่2วันแล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกอย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการเตรียมตัวอย่างดีก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็มีความพร้อมนะฮะค่ะแบ่งเวลากันยังไงคะกี่ชั่วโมงอะไรยังไงเวลาการตอบการชี้เวลาส่วนใหญ่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ใช้เวลามากที่สุดน่าจะเกิน30ชั่วโมงหรือซ้ำไป3-4ชั่วโมงรัฐบาลน่าจะ6
นะฮะประธานสภาที่สองมีการแบ่งเวลาให้เต็มที่นะฮะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบนะฮะเพื่อถ่วงดุลรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะได้ประชาชนก็จะได้ติดตามได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นเช่นไรและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะตอบได้เต็มที่นะไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรท่านจะถามผมเรื่องนี้ใช่ไหมไม่มีนะครับไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรเพราะว่าสสเราพร้อมในสภานะเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยและพรรครัฐบาลมีสสรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะแยะนะอันนี้ไม่ต้องไปตั้งองครักษ์หรือแนะนำอะไรผมเชื่อว่าถ้าไม่เกินเลยอยู่ในขอบเขตของการอภิปรายไม่แตะต้องคนข้างนอกหรือไปกล่าวเรื่องที่ทำให้บุคคลเสื่อมเสียข้างนอกเนี่ยก็คงไม่มีใครประท้วงแต่ในยติก็มีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนว่าน่าจะพาดพิงไปถึงท่านทักษิณด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะขอบเขตจะมีการคือในข้อบังคับเราพูดถึงข้อบังคับก่อนข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนนะฮะเขียนว่าการจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกต่อเมื่อมีความจำเป็นแต่ว่าถ้ามีการทักท้วงแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงบุคคลข้างนอกซึ่งท่านไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมสภาได้ก็ทำให้ท่านเสียหายแบบนี้คนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบทางกฎหมายเองหมายถึงเราจะไม่เบรกปล่อยให้พูดแต่ว่าให้เขารับผิดชอบเองก็คงมีทักท้วงให้รู้ตัวก่อนแต่ว่าถ้ายังไปแต่ต้องบุคคลภายนอกไม่ว่าท่านทักษิณหรือผู้ใดนะฮะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายซึ่งการอภิปรายเนี่ยเขาให้อภิปรายคนในสภานะฮะท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายได้หมดซึ่งอยู่ในสภาท่านสามารถชี้แจงได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่การไปแตะคนภายนอกเนี่ยทำให้เสียหายเสียมเสียอย่างนี้ซึ่งสภาเราไม่มีการคุ้มครองนะฮะท่านก็รับผิดชอบทางผลคดีเองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ทำกันมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่ว่าใครมาเป็นประธานหรือใครมาเป็นรัฐบาลหลักการนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเป็นข้อบังคับของสภา2วันนี้คือเราไม่มีการขยายเวลาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นข้อตกลงกันแล้วนะครับก็น่าจะเกินเที่ยงคืนนะฮะที่เราคุยกันทุกครั้งนะฮะก็ไม่มีการขยายเวลานะฮะหลักการก็เป็นอย่างนี้เพราะหลายปีเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะ152เราก็จะให้เวลาประมาณ2วันนะเป็นเรื่องปกติที่สภายึดหลักการเดิมแล้วก็ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตเริ่มประชุมกี่โมงคะท่านประธานเราจะให้เริ่มประมาณ9โมงครับไม่ว่าเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจหรืองบประมาณเราก็จะเริ่มที่9โมงนะส่วนการอภิปรายเรื่องงบประมาณก็20นะ21 22ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับนี่ต้องเล่าสู่กันฟังเวลาพวกผมเนี่ยประชุมงบประมาณเนี่ยมันเลิกเกินเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยประมาณ 01:00 น 02:00 เนี่ยพอวันที่2เนี่ยคนก็ชักจะแย่อาจจะง่วงเหงาเขานอนบ้างกว่าจะกลับไปบ้านก็ตีสามตีสี่เช้าก็อาบน้ำมา9โมงประชุมอีกมัน2วัน2คืนแล้วก็มาวันที่3เนี่ยมันชักจะหมดแรงนะคนหนุ่มคนสาวอาจจะทนได้แต่บางคนมีอายุก็ทั้งไม่สบายไม่อะไรเนี่ยบางทีมีภาพออกไปคนพักเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าสสหลับในสภามนุษย์นะครับมนุษย์ตีสามตีสี่กลับบ้านไปอาบน้ำแล้วมาประชุมเนี่ยมันไม่ไหวครับต้องบอกข้อที่จริงก่อนอันนี้ก็ชอบเอาไปเผยแพร่ข่าวแล้วก็ตำหนิติเตียนคนที่เป็นสภาทิกสภาผู้แทนซึ่งเขาอาจจะงีบบ้างเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการประชุมนะต้องชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจประเด็นนี้นะครับสสพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยและพรรคร่วมก็อยู่ประชุมสภาเหมือนที่ผมบอกไม่มีใครไปที่ไหนเพราะว่าเราสาเป็นองค์ประชุมหน้าที่ความรับผิดชอบเราอยู่สภาผู้แทนราษฎรส่วนท่านพูดถึงรัฐมนตรีทำนั้นเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าท่านจะไปพบอะไรนี่ผมไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านไม่จำเป็นต้องนั่งจุ่มพวกผมอาจจะมีภารกิจอะไรจะไปปรึกษาหารือนี่ผมไม่ทราบและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะคะเรามาดูทางด้านของคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์กรณีการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นะคะว่าต้องยอมรับว่าเรามีเวลาน้อยค่ะเนื่องจากมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นะคะต้องพูดตรงๆว่ารัฐบาลนี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่สามารถนับการบริหารตั้งแต่คสช.ต่อเนื่องมานะคะดังนั้นหากคิดว่ารัฐบาลนี้ตอบไม่ดีจะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในวันนี้ค่ะแต่จะเป็นปัญหาในการบริหารงานในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะ
ยืนยันว่าการอภิปรายในครั้งนี้ไม่ใช่การหมัดแยบนะคะแต่ว่าเป็นคำถามสำคัญแม้พรรคก้าวไกลจะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องอื่นก็ตามแต่ต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่ทำให้เราหลุดโฟกัสนะคะเช่นการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องยุบพรรคไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยค่ะเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้าวไกลมักจะอ้างว่าจะไปแตะที่กระบวนการในกรณีของคุณทักษิณไม่เหมือนกับยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่พุ่งไปที่ตัวบุคคลนะคะตอนนี้เนี่ยคุณรังสิมันก็กล่าวนะคะว่าครั้งที่เราอภิปรายไม่ใช่ว่าเราไม่แตะคุณทักษิณนะคะเราอภิปรายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแต่ที่โฟกัสกระบวนการเพราะยั่งยืนที่สุดและต้องยอมรับว่าคุณทักษิณกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนละกรณีกันนะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการยึดอำนาจมาแล้วก็สืบทอดอำนาจแต่กรณีคุณทักษิณที่สามารถกลับเข้าประเทศได้ตนมองว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะสุดท้ายสังคมเนี่ยก็จะมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนซึ่งการที่สังคมไทยถูกทำให้รู้สึกว่ามีคนบางกลุ่มได้อภิสิทธิ์บางอย่างเหนือกว่าคนอื่นสังคมจะอยู่ได้อย่างไรและไม่มีทางไว้ใจกันนะคะสุดท้ายเนี่ยใครอยากได้อภิสิทธิ์แบบนี้ก็ต้องมีเส้นสายมีเครือข่ายเข้าถึงส่วนกลางอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณรังสิมันต์โรมพร้อมกันค่ะคือผมคิดว่าเรื่องนั้นมันก็คงมีหลายฝ่ายมองถึงความเป็นไปได้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณทักษิณต้องการไปทวงคืนพื้นที่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูผมคิดว่าคงต้องดูรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถ้ามองก็คือผมก็คิดว่าคุณทักษิณคงอยากกลับบ้านหรือเปล่าคุณทักษิณเองก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอยากจะเดินทางกลับบ้านอะไรต่างแต่สิ่งที่เราต้องมองไปกว่านั้นเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันคาใจสังคมก็คือเรื่องสุขภาพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเราได้รับข้อมูลมาโดยตลอดนะครับจากทางรัฐบาลว่าคุณทักษิณเนี่ยสุขภาพแย่มากนะครับแล้วอยู่ๆมันผ่านไปไม่กี่วันนะครับคุณทักษิณก็สามารถที่จะเดินทางออกจากโรงพยาบาลได้นะครับอยู่ๆก็หลังจากไปอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ได้ผมก็คิดว่ามันก็ทำใหมันเกิดความคาใจนะครับว่าตกลงรัฐบาลหลอกเราหรือเปล่านะครับถ้ารัฐบาลหลอกเราถ้ารัฐบาลไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับผมคิดว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทักษิณนะครับไม่ได้ป่วยจริงนะครับผมก็คิดว่ารัฐบาลหลอกมันก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ทางการเมืองต่างๆก็ยอมรับครับว่าคุณทักษิณเนี่ยด้วยความที่เป็นคุณทักษิณเราก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลนะครับต่อการเมืองไทยอย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราอภิปรายในสภาถึงคุณทักษิณกับอภิปรายในสภาถึงคุณเศรษฐาเราก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาของคนในเพื่อไทยเนี่ยนะครับกับคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาเนี่ยต่างกันคนละเรื่องจนเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงใครคือนายกรัฐมนตรีนะครับใครไม่ใช่นายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลเหล่านี้มันก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณก็คงจะต้องมีบทบาทอย่างสำคัญส่วนว่าจะมีบทบาทไปถึงอบจ.นะครับถึงจะมีบทบาทไปถึงการเลือกตั้งอื่นๆต่อไม่เนี่ยหรือไม่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คงต้องดูว่าจะได้มีการวาง strategy ต่างๆหรือยุทธศาสตร์ต่างๆในทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือสุดท้ายอาจจะเป็นแค่อยากกลับบ้านก็ได้นะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังอยากจะโฟกัสและให้ความสำคัญนะครับกับความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นะครับของรัฐบาลมากกว่าผมคิดว่าเราไม่ต้องการที่จะเห็นรัฐบาลที่หลอกลวงประชาชนนะครับเราอยากเห็นรัฐบาลที่พูดความจริงแน่นอนนะครับหลายฝ่ายก็จะบอกว่าคุณทักษิณก็เคยโดนกระทำมาก่อนนะครับก็เห็นด้วยครับมันมีข้อหลายข้อที่คุณทักษิณไม่ได้รับความอยุติธรรมอันนี้เห็นด้วยแต่การแก้ไม่ใช่การหลอกกันการแก้ไม่ใช่การโกหกกันแต่ทางแก้ที่ควรจะเป็นก็คือเรามาคุยกันโดยใช้กติกาเรามาคุยกันในเชิงระบบนะครับระบบมันแก้ได้นะครับกลไกกติกาต่างๆมันแก้ได้นะครับยังอยู่ในกระบวนการของการสรุปนะครับว่าจะมีการอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยอะไรบ้างนะครับซึ่งคงโดยปกติทุกครั้งผมก็จะเจอคำถามนี้นะครับผมก็จะบอกว่ายังตอบไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับเอาว่าเดี๋ยวเมื่อมีการอภิปรายนะครับคงไม่กี่วันแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับจากพรรคก้าวไกลแต่ว่าเราจะพยายามหยิบยกในเรื่องสำคัญต่างๆนะครับและเนื่องจากว่ามันเป็นการอภิปรายทั่วไปนะครับมันไม่มีการลงมตินะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นำไปสู่การถอดถอนนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีภาระนะครับในทางการเมืองที่รัฐบาลต้องตอบต้องยอมรับนะครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าถ้าเราดูจาก
สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลเป็นต้นมานะครับจนมาถึงกรณีอย่างคุณทักษิณที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลกำลังพูดความจริงกับเขาเนี่ยและถ้าเกิดผนวกไปกับการตอบคำถามที่ไม่ดีนะครับในเวทีของการอภิปรายทั่วไป100ตามมาตรา152เนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างปัญหาสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าอย่าดูเบาในเรื่องของผลลัพธ์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูเบาในผลลัพธ์ทางการเมืองนะครับในท้ายที่สุดนะครับพรรคการเมืองที่ดูเบาในเรื่องนี้นะครับก็จะได้รับผลลัพธ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าไม่ต้องพูดถึงว่าระบุพรรคการเมืองไหนนะครับแต่ว่าพรรคการเมืองที่เคยใหญ่ก็เล็กได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันนะครับเราจะมากันที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีการชี้แจงในเรื่องของประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานนะคะในการเดินทางเยือนต่างประเทศที่ผ่านมาค่ะโดยท่านได้ระบุนะคะว่าการลงทุนระดับใหญ่ขนาดใหญ่ใช้เวลาในการตกลงค่อนข้างนานนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลสรุปภายในเดือน2เดือนถึง3เดือนนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากรัฐบาลที่แล้วค่ะการทำงานที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงแค่ส่วนเดียวแต่ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง BOI กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีการร่วมงานกับทีมสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการค่ะในการทำงานที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอาทิเช่นในประเด็นเรื่องวีซ่าก่อนที่วีซ่าจีนจะสำเร็จก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราให้วีซ่าจีนเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ก็ทำจนสำเร็จซึ่งรัฐบาลจะทยอยทำเพิ่มคุณค่าให้กับพาสปอร์ตไทยค่ะครั้งนี้นะคะในส่วนของสหภาพยุโรปมีหลายประเทศจึงต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันค่ะในส่วนของการลงทุนอาทิเช่นประเทศไทยต้องการจะเป็น data center การลงทุนเป็นแสนล้านเลยก็ต้องมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมการซื้อที่ดินศึกษากฎหมายนะคะซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์ Ignite Thailand นะคะเสริมประสิทธิภาพประเทศไทยดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีผลสำเร็จสิ่งที่นายกรัฐมนตรีห่วงกังวลก็คืออาจทำให้ทีมงานหรือว่าข้าราชการไม่สบายใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาทีมงานข้าราชการก็ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะมีการจัดมีตติ้งได้จัดเตรียมเอกสารจัดเวลาให้ลงตัวทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องแต่เชื่อว่าจะค่อยๆเห็นผลมากขึ้นต่อไปซึ่งจากนี้นะคะในวันที่21มีนาคมนี้บริษัท Microsoft จะประกาศข่าวดีที่ประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าหลายบริษัทเนี่ยก็มีการทำความตกลงกันแล้วแต่ก็มีเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกันค่ะนะครับก็เดินทางไปต่างประเทศไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อาเซียนออสเตรเลียที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับก็จุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่ไปก็คือว่าเพื่อให้ไปสร้างความเชื่อมั่นและสร้างยุทธศาสตร์ทางการร่วมมือกับทุกๆประเทศที่เราไปมานะครับที่ออสเตรเลียก็มีการพบปะกับผู้นำนะครับหลายประเทศมาเลเซียลาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อย่างที่ตามที่แจ้งไปนะครับพบปะกับภาคเอกชน6เจ้านะครับที่ออสเตรเลียจากนั้นก็บินไปเบอร์ลินนะครับไปงาน ITB งานท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งผมไปที่นั่นแล้วผมก็ประกาศว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติว่าปี2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับทัวริซึมครับนะครับโดย เราจะมีการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารแฟชั่นให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจะมี Federation Hall Couture มีมิชลินไกด์ห้างระดับโลกมาแสดงสินค้าที่เมืองไทยนะครับรวมถึงทั้งการเริ่มต้นพูดคุยที่จะมีการจัดฟอร์มูล่าวันที่จะเป็นสตรีทเรสนะครับมีมิชลิน World Food Expo นะครับ Paris Fashion Show นะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นจุดที่เราจะมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็บินไปฝรั่งเศสนะครับมีไบลัตโชกับท่านประธานาธิบดีมาครองนะครับก็ผลักดันเรื่องของFTA เป็นหลักแล้วก็เรื่องของยกเว้นวีซ่าเชงเก้นซึ่งอันนี้เป็นวาระที่เราพูดกันไปกับทุกประเทศที่เราไปที่สหภาพยุโรปมาซึ่งท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งสองเรื่อง
นะครับพบปะกับเอกภาคเอกชนที่ฝรั่งเศส23รายนะครับจากนั้นก็บินไปที่เมืองคานไปเช้าเย็นกลับนะครับวันที่เครื่องบินขัดข้องนิดหน่อยแล้วก็บินไปแต่ว่าก็ไปทำงานไม่ได้เสียงานไปเปิดงานให้เขาไปพูดคุยแล้วก็ไปประกาศว่างั้นปีหน้าเราจะมาจัดเอ็กซิบิทที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาเรื่องของประเทศไทยมาขยายความให้กับต่างประเทศได้ทราบจากนั้นเมื่อวานนี้ก็บินมาเข้าที่เยอรมนีที่เบอร์ลินนะครับมีการพบปะพูดคุยกับภาคเอกชนเยอรมัน7รายนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW Volkswagen Mercedes-Benz แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีการbilateral เดินอย่างเป็นทางการกับท่าน Chancellor Scholz นะฮะแล้วมีการพูดคุยกันเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของ FTAแล้วก็เรื่องของSchengen Visa นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ตลอดและเวลา10วันที่ผ่านมา9วันได้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดนะครับท่านเลขาธิการ BOI ทั้งกระทรวงต่างประเทศก็ไปประกบด้วยตลอดนะครับมีการทำการบ้านกันไปมีการเชื้อเชิญให้เอกชนที่มีประเด็นปัญหาในการทำธุรกิจในเมืองไทยมาพูดคุยมาเสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันอย่างลงรายละเอียดเพราะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับครับอันนี้ก็ได้ยินมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมานะครับแต่ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาไม่ตัดสินใจภายในเวลา 2-3 เดือนหรอกครับนะครับหลายๆเรื่องก็ต้องใช้เวลาพิจารณากันนานต้องมีเวลาพูดคุยกันนานนะครับบางเรื่องที่เราได้เดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวได้เริ่มขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดจากรัฐบาลก่อนๆมาด้วยที่เขาทำมาดีนะครับอะไรที่เขาทำดีเราก็พยายามจะต่อยอดต่อไปก็สังเกตนะครับเรามา6เดือนแล้วไปต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วมันก็มาอยู่นานนะครับการที่เรามาเดินทางไปบอกชาวโลกว่าประเทศไทยเปิดแล้วเหมาะสมกับการลงทุนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวเป็นตัวผมคนเดียวนะครับผมอย่างที่ผมเรียนไปว่าจะชอบหรือไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมว่าแต่จะด้อยค่าศักยภาพของประเทศไทยหน้าที่ผมก็คือว่าต้องพิสูจน์ตัวเองต้องเดินทางไปบอกว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อจะเป็นทางด้าน BOI กระทรวงต่างประเทศกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์หลายๆกระทรวงนี่เราก็มีส่วนร่วมในการทำงานกันตลอดนะครับทีมงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเองก็มีการทำการบ้านกันอย่างเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่อยู่ดีผมจะบินเข้าไปแล้วก็ไปเจอนะครับการบ้านที่เราทำกันมาก่อนหน้านั้นก็มโหฬารเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเกิดยังไงก็ลองไปสอบถามดูก็ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดท่านย้อนเวลาไปเรื่องบางเรื่องที่บางท่านเองก็ยังมีความข้อกังวลอย่างเช่นวีซ่าฟรีของประเทศจีนเนี่ยตอนที่เราประกาศฟรีไปขาเดียวเนี่ยก็มีคนบอกว่าเขาจะไม่ให้แล้วอีกกระทรวงต่างประเทศก็ทำมาได้นะครับเราจะทยอยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้อย่างเช่นเชงเก้นวีซ่าเนี่ยสหภาพยุโรปมีหลายประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวที่สามารถตกลงได้เราก็ต้องการให้ทุกๆประเทศนี้มีความสบายใจในการที่พี่น้องคนไทยจะเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเรื่องการลี้ภัยนะครับที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเป็นโรบินฮูดหนีไปอยู่เลยทำนองนี้จะเป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกับทั้งสองประเทศเองก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรามีมาตรการยังไงที่จะปกป้องตรงนี้ได้สหภาพยุโรปคำว่าสหภาพมันก็มีหลายประเทศหลายประเทศก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะต้องทำบ้างนะครับการลงทุนจาก Data Center ไม่ว่าจะเป็น Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น AWS เหล่านี้ก็ลงทุนเป็นแสนล้านนะครับ Tesla เองก็ลงทุนเป็นหลายแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องของ Environment ไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องซื้อที่ดินนะครับกฎต่างๆเราต้องให้เวลาตรงนี้บ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องที่เราประกาศไปเรื่องของIgnite Thailand 8ข้อนั่นก็เป็นการเสริมศักยภาพของประเทศไทยออกไปพูดให้เขาชาวโลกก็เข้าใจว่าดีอย่างไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายืนอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องถามหรือจะต้องให้ข้อคิดเห็นหรือว่าไม่เห็นด้วยก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอบถามมาหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้ที่ต้องตอบนะครับทีมงานเราก็ผมก็หวังว่าคำติบางคำเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เขาต้องมีความไม่สบายใจหรือว่าหมดกำลังใจไปเพราะการที่ทำการใหญ่ขนาดเอาคนมาลงทุนเป็นล้านล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียว
มันเป็นทีมงานของข้าราชการที่ทำงานกันด้วยความลืมเหน็ดลืมเหนื่อยกันมาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับอย่างไปทุกคืนเนี่ยคณะทางนั่นห้องสำนักงานที่อธิการคนที่ดูแลเนี่ยทำงานถึงตีสามทุกคืนก่อนจะจัดมีทิ้งแต่ละมีทิ้งได้นะครับมันไม่เป็นการง่ายหรอกที่จะจัดมีทิ้งฟิกซ์เอา CEO ระดับ CEO ของทุกๆบริษัทใหญ่ๆมาเจอกันแล้วจัดเวลาให้ลงตัวแค่นี้มันก็ยากเต็มที่การพรีแพร์เอกสารที่ต้องถามตอบว่ามีเรื่องอะไร ที่เขาต้องการบ้างนะครับผมก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องประสบความสำเร็จมาแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ต่อไปก็จะทยอยเห็นเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันที่21เดือนนี้เข้าใจว่าประธาน Microsoft เองก็จะมาเยี่ยมเยียนที่ทำเนียบนะครับมีการประกาศข่าวดีหลายๆบริษัทเองเนี่ยบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาตกลงแล้วแต่เขาขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเขาต้องผ่านบอร์ดเขานะครับขอต้องการเคลียร์อะไรหลายอย่างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเองนี่ผมถามตรงๆผมไม่รู้สึกอะไรแต่ผมเป็นห่วงข้าราชการนี่เขาทำงานมากันหนักเนี่ยว่าเขาจะรู้สึกไม่อยากรู้สึกท้อถอยมากกว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะเราจะมากันที่เรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลค่ะก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์นะคะที่วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ที่ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2567ที่ผ่านมานะคะโดยด้านของคุณพฤทธิ์วัชระสินธุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลก็เปิดเผยว่ายังไม่ขอด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรค่ะแต่ทีมกฎหมายก็จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคและการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคไม่ได้สำคัญเท่าการพิสูจน์การดำเนินการของพรรคว่าไม่ได้ผิดนะคะและมองว่าหากพรรคก้าวไกลสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องสำหรับการเมืองไทยในอนาคตค่ะแม้พรรคก้าวไกลจะเข้าใจดีนะคะว่าการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งกับหลายพรรคการเมืองตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาแต่ก็ไม่อยากให้การยุบพรรคกลายเป็นเรื่องปกตินะคะหรือว่าอย่างกรณีของพรรคภูมิใจไทยที่ส.ส.ก้าวไกลเป็นผู้เปิดโปงการทุจริตก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมจะเป็นการยุบพรรคนะคะแต่ควรที่จะลงโทษตัวผู้กระทำผิดหรือกรรมการบริหารพรรคที่กระทำผิดนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลแล้วก็เป็นศูนย์รวมความคิดของบุคคลส่วนประเด็นการเตรียมการพรรคสำรองนะคะคุณพฤทธิ์ก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลมีการรับมือวางแผนทุกฉากกระทัดอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ด่วนสรุปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทีมกฎหมายก็จะทำหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้การยุบพรรคการเมืองกลายเป็นเรื่องปกติพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นชุดความคิดและนโยบายของพรรคก้าวไกลที่พยายามผลักดันก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในการเมืองไทยอย่างแน่นอนนะคะเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณพฤทธิ์วัชระสินธุพร้อมกันค่ะประเด็นเรื่องกรณีเรื่องการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการและการยุบพรรคก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ทีมกฎหมายเราก็เตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็มี3ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1เนี่ยก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงทำยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวิธีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตแล้วก็ประเด็นที่3อย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็แม้ทางพรรคเองก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรรคตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ
นะครับแล้วเราพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ในฐานะของพรรคการเมืองที่อาจจะมีคดียุบพรรคค้างอยู่เท่านั้นแต่มันเป็นหลักการที่พรรคก้าวไกลเรายืนหยัดมาโดยตลอดนะครับหากสมมติเราพูดถึงคดียุบพรรคอีกคดีนึงที่สังคมให้ความสนใจอยู่คือคดีของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าถึงแม้เนี่ยถึงแม้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นคนเปิดโปงนะครับเรื่องของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นการยุบพรรคเราก็มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมมันก็ควรจะเป็นการลงโทษตัวผู้กระทําผิดนะครับหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองมันเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารพรรคก็ทําความผิดเนี่ยก็ควรจะลงโทษผู้บริหารพรรคณเวลานั้นไม่ได้ไปลงโทษตัวองค์กรที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่อาจจะมีชุดความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เหมือนกันคือผมคิดว่าเรามีการรับมือมีการวางแผนจะรับมือกับทุกฉากทัศน์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนไปพูดถึงสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ทำเต็มที่สองอย่างคู่ขนานอย่างที่หนึ่งก็คือทางทีมกฎหมายก็ทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเท่าที่จะทำได้นับจากวันนี้ถึงวันที่อาจจะมีการวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินออกมาครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราแล้วก็ทีมงานของพรรคทุกคนก็ยังให้สมาธิเต็มที่กับการพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็น2ทางเดินที่เราเดินหน้าคู่ขนานกันนะครับแต่ว่าถามว่าทางผู้บริหารพรรคมีการวางแผนเพื่อรับมือกับทุกฉากทัศน์มั้ยก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็มีการวางแผนสำหรับทุกฉากทัศน์นะครับแล้วผมก็ยืนยันเหมือนที่ได้ยืนยันทุกครั้งนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชุดความคิดนะครับชุดนโยบายที่พรรคก้าวไกลพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นเนี่ยยังไงมันจะต้องมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดเหล่านี้ต่อไปในการเมืองไทยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้เราด่วนสรุปว่าพรรคก้าวไกลนั้นถูกยุบจนกระทั่งมันมีคำตัดสินออกมาและสำคัญกว่านั้นผมก็ไม่อยากให้เราสร้างค่านิยมที่ทำให้การยุบพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่ากับพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามเรามาดูทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลนะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติที่จะส่งสำนวนยุบพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามค่ะโดยคุณรังสิมันต์โรมก็ตอบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการการเตรียมรับมือทุกรูปแบบนะคะอยากให้ความสำคัญกับการต่อสู้เรื่องการยุบพรรคมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของส.ส.ในพรรคค่ะหากมีการยุบพรรคจริงจะชี้ให้องค์กรที่มีอำนาจได้เข้าใจว่าการยุบพรรคก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการยุบพรรคไม่ได้ทำให้การเมืองดีขึ้นแต่การยุบพรรคทำให้การเมืองไทยอยู่กับที่ล้าหลังซึ่งก็มีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งนะคะหลายก็เลยอยากจะชวนทุกคนให้คิดค่ะไม่ใช่แค่ยุบพรรคนะคะแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยค่ะอย่างกรณีของกกต.นะคะที่มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลกกต.ควรต้องถามเราก่อนเพื่อให้สิทธิในการโต้แย้งชี้แจงนะคะอยู่ๆเนี่ยจะมารวบรัดตัดความแบบนี้สุดท้ายสังคมไทยจะอยู่อย่างไรทำไมกรณีของพรรคก้าวไกลกับพรรคภูมิใจไทยจึงต่างกันทำไมคนถึงมองว่าพรรคก้าวไกลถูกปองร้ายเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลแต่ว่ารวมถึงฝ่ายค้านทั้งหมดด้วยเพราะว่าโลกจะมองว่านี่คือกระบวนการทำลายฝ่ายค้านหรือไม่จึงอยากให้มีการมองถึงผลดีผลเสียถึงความพยายามในการที่จะยุบพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่เราทำได้ในการเสนอกฎหมายและนโยบายหาเสียงเลือกตั้งได้ยื่นกกต.นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นนโยบายของพรรคถ้าในกฎหมายบอกว่าห้ามแก้มาตรา112เราก็คงไม่ทำนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้เขียนแบบนี้เราจึงพยายามใช้กลไกของสภาพรรคการเมืองไหนไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตในสภาค่ะแต่พอใช้มาตรา49เรื่องของการล้มล้างการปกครองก็ยิ่งสร้างความไม่แน่นอนของระบบการเลือกตั้งค่ะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณรังสิมันต์โรมพร้อมกันค่ะต้องบอกว่ายังอยู่ในกระบวนการของการที่เราเองนะครับจะต้องเตรียมการรับมือในทุกๆรูปแบบนะครับตอนนี้อยากจะโฟกัสคือเรื่องของยุบพรรคเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายส่วนผมเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะถามอยากจะคิดไปข้างหน้าอยากจะชวนเราตั้งซีนาริโอต่างๆเข้าใจดีครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะโฟกัสซึ่งวันนี้เราเลือกที่จะโฟกัสกับการต่อสู้คดีเราเลือกที่จะโฟกัสนะครับกับการที่จะทำให้เราไม่ถูกยุบพรรคนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราพยายามโฟกัสเราพยายามชี้นะครับให้องค์กรที่มีอำนาจว่าให้เข้าใจว่าการยุบพรรคไม่ได้ช่วยอะไรเลยการยุบพรรคไม่ได้ทำให้การเมืองดีขึ้นกกต.มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรอ่ะจ
ุดมุ่งหมายของกกต.ก็คือคุณสร้างการเลือกตั้งให้มันเป็นธรรมคุณต้องเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยนะครับมันไปต่อได้การยุบพรรคทำให้ประเทศไทยนะครับอยู่กับที่หรือล้าหลังเนี่ยมาแล้วไม่รู้กี่รอบเรามีบทเรียนแบบนี้มาแล้วไม่รู้เท่าไหร่เราจะทำแบบนี้ทำไมต่อไปนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนคิดนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่จะยุบพรรคแต่มันต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะครับคือกรณีของกกต.เนี่ยนะครับที่มีมติคุณต้องถามเราก่อนนะครับคุณต้องให้สิทธิ์ของเราในการโต้แย้งก่อนคุณต้องให้สิทธิ์ของเราได้ชี้แจงก่อนนะครับอยู่ๆคุณรวบรัดตัดความแบบนี้จะมาบอกว่ามันฟังเป็นที่ยุติแล้วมันฟังเป็นที่ยุติไม่ได้ครับคุณเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนะครับมีดุลพินิจนะครับคุณต้องฟังและคุณต้องฟังว่าพรรคก้าวไกลนะครับเรามีเหตุผลมีหลักฐานมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างถ้าคุณว่าคุณไม่ให้กระบวนการแบบนี้กับเราเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยสังคมไทยมันจะอยู่กันได้ยังไงเพราะถึงที่สุดนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทำไมพรรคก้าวไกลโดนแบบนี้แล้วทำไมพรรคภูมิใจไทยนะครับทำไมถึงต่างกันทำไมพรรคก้าวไกลนะครับคนก็จะรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลถูกปองร้ายนะครับโดยที่อาจจะมีธงทางการเมืองซึ่งจะมีหรือเปล่าธงทางการเมืองผมไม่ทราบแต่ว่าถึงที่สุดนะครับถ้าสังคมมันขาดความเชื่อมั่นในระบบการเมืองฮะระบบการเมืองมันไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ของพรรคก้าวไกลและสำคัญอีกประการนึงนะฮะที่หลายคนอาจจะยังไม่พูดกันคือวันนี้ถ้าเรามองภาพรวมฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยประกอบไปด้วย3พรรคการเมืองนะครับหลักๆนะครับก็จะมีก้าวไกลใช่ไหมครับมีประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เคมีเป็นธรรมนะครับแล้วโอเคอาจจะอื่นๆว่ากันไปแต่ว่าผมอยากจะบอกนี้ว่าในกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกยุบคำถามสำคัญคือฝ่ายค้านเนี่ยการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับสังคมโลกเขาจะมองมาว่าสุดท้ายนี่คือกระบวนการในการทำลายฝ่ายค้านหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะให้มองถึงจุดนี้ว่าผลดีผลเสียทั้งหมดนะครับมันมีอยู่จากความพยายามในการยุบพรรคก้าวไกลนะครับและผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราได้ทำนะครับในการเสนอกฎหมายก็ดีในการที่จะแคมเปญเลือกตั้งก็ดีเนี่ยอย่างแคมเปญเลือกตั้งเนี่ยกกต.เราก็ยื่นตามกระบวนการทั้งหมดนะครับกกต.ก็รับรองว่ามันเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการยื่นกฎหมายมันก็เป็นการยื่นตามกระบวนการตามกฎหมายถ้าวันนี้กฎหมายไทยของเรามีนะครับบอกว่าห้าม112ที่ห้ามแก้หรือถ้าแก้เนี่ยห้ามลดโทษไปกว่านี้เราก็ไม่ทำครับแต่มันไม่มีกฎหมายที่มันเขียนแบบนี้ไว้เลยและเราก็พยายามใช้กลไกของสภาท่านไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองไหนไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตกันในสภามันอยู่กันด้วยระบบแบบนี้นะครับแต่พอไปใช้ในเรื่องของมาตรา49เรื่องล้มล้างเนี่ยนะครับมันก็สร้างความไม่แน่นอนต่อระบบกฎหมายของเราค่อนข้างมากนะครับผมคงไม่สามารถไปตอบในทางเทคนิคได้ผมไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงนโยบายเรื่อง112เนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับกกต.ก็พูดง่ายๆก็คือว่านโยบายนี้ผ่านการตรวจสอบกกต.ก็รับรองอะว่ามันเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเข้าใจว่าก็ก่อนที่เขาจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้ร้องเนี่ยเขาก็ไปร้ององค์กรอื่นนะครับองค์กรอื่นเขาก็ไม่ได้รับไว้ดังนั้นทุกอย่างมันผ่านออกมานะครับจนถึงวันที่เราไปทราบกันนี่แหละว่าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแบบนี้นะครับแต่เรายืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเราได้ทำอย่างถูกต้องนะครับมันเพียงแต่ว่ามันวันนี้มันมีกรณีอย่างกกต.เนี่ยที่เขาไม่ยอมรับฟังเราเลยนะครับถ้าเกิดว่ากกต.เปิดให้เรานะครับได้ไปมีข้อต่อสู้นะครับก่อนที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยต่างๆตามอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นธรรมกับเรามากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็มีข้อโต้แย้งอะไร ก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับก็มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับคือไอ้กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาว่าล้มล้างการปกครองอันนั้นมันก็ส่วนนึงที่มันเป็นการใช้ตามมาตรา49นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบให้อะไรไอ้ขั้นตอนที่กกต.ทำเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนที่แยกส่วนกันนะครับซึ่งกกต.เองก็ต้องรับฟังเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นไอ้เหตุที่มันมีการวินิจฉัยออกมามันจะนำไปสู่ถึงขนาดว่าจะเป็นเหตุของการยุบพรรคไหมผมว่ามันคนละกรณีถ้ามันเป็นกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าล้มล้างการปกครองแล้วต้องยุบพรรคเนี่ยทำไมเขาไม่ใส่ไปมาตราเดียวกันเลยทำไมเขาไม่ใช้อำนาจหน้าที่ครั้งเดียวไปเลยทำไมเขาต้องแบ่งกันและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะ
เรามาดูทางด้านของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมนะคะก็ในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่มีมติส่งคำร้องยุบพรรคก้าวไกลให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากการใช้นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่หาเสียงเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองนะคะซึ่งในขณะนั้นคุณปฏิพัฒน์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลด้วยซึ่งก็จะเข้าข่ายถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีด้วยหากศาลวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลค่ะโดยคุณปฏิพัฒน์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะคุยเรื่องยุบพรรคนะคะวันนี้สิ่งที่จะต้องตั้งหลักก็คือหลักนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมของประเทศนี้เป็นอย่างไรค่ะทำไมถึงมองว่าเรื่องยุบพรรคเป็นเรื่องปกติถ้าเอาเวลาไปทุ่มเทก็จะเสียเวลากับการคิดว่าทำไมถึงยุบพรรคแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างไรมันเสียสมาธิทำงานนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดินหน้าทำงานเต็มที่รู้ข้อจำกัดของกฎหมายเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวให้ดีที่สุดเท่านั้นพอแล้วค่ะหากมีคำวินิจฉัยจริงๆมีเดดไลน์ก็จะต้องเตรียมตัวนะคะเมื่อถามว่ากรณีที่มีการวิเคราะห์ว่าสามารถใช้คำวินิจฉัยเมื่อครั้งที่แล้วได้เลยนะคะคุณปฏิพัฒน์กล่าวว่าต้องถามกับว่าศาลที่ไม่ต้องไต่สวนคือศาลอะไรตนเองเนี่ยคิดว่าศาลที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงถ้าย้อนไปก็มีแค่สองศาลเท่านั้นก็คือศาลทหารกับศาลศาสนานะคะดังนั้นเนี่ยหากระบบศาลไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงคงจะต้องมีการตั้งคำถามกับระบอบความยุติธรรมค่ะการจะกล่าวหาข้อหาที่รุนแรงขนาดนี้เป็นข้อกล่าวหาที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานเช่นไม่ได้ขับรถเร็วเกินอัตราแต่บอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วบอกไม่ต้องมาชี้แจงนั่นคือผิดทันทีทั้งนี้เนี่ยเรื่องนี้ประชาชนทั้งประชาคมโลกแล้วก็สังคมไทยจะมีคำถามกับระบบยุติธรรมตามมามากมายแน่นอนนะคะนั่นคือการแถลงค่ะโดยคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมนะคะในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลค่ะและนี่คือทั้งหมดของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูทีวีออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนตอนนี้ MVTV เรามีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเรียกว่ารอเสิร์ฟความบันเทิงครบจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ